การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบซึ่งการที่จะเอาวัตถุดิบแต่ละอย่างนะครับไปประกอบเป็นอาหารสัตว์เนี่ยนะครับก็ส่วนสำคัญก็คือคุณค่าทางโภชนาการนะครับซึ่งคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ผู้เลี้ยงสัตว์นะครับหรือว่านักโภชนาศาสตร์เนี่ยจะต้องรู้นะครับทีนี้การที่จะทราบคุณค่าทางโภชนาว่าวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิดมีคุณค่าทางโภชนามากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็ต้องมีการศึกษานะครับการศึกษาอันหนึ่งก็คือการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบนะครับซึ่งการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่4วิธีหลักๆนะครับผมจะนำเสนอ4วิธีนะครับแล้วก็ในแต่ละวิธีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในรายละเอียดนะครับการประเมินคุณค่าทางโภชนาการนะครับอันที่1นะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีนะครับเรียกว่า chemical analysis นะครับซึ่งการวิเคราะห์ทางเคมีนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อย่อยนะครับหัวข้อที่1ก็คือการวิเคราะห์โดยประมาณนะครับ proximate analysis นะครับซึ่งก็จะวิเคราะห์ออกมาเป็นโปรตีนเยื่อใยไขมันนะครับเป็นเท่านะครับไอ้พวกนี้คือการวิเคราะห์โดยประมาณนะครับสำหรับการวิเคราะห์ที่2นะครับก็คือการวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางนะครับหรือว่าการวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับ specific evaluation นะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อที่จะให้ทราบคุณค่าทางโภชนะหรือว่าส่วนประกอบทางเคมีบางตัวนะครับที่ลึกไปจากการวิเคราะห์โดยประมาณนะครับผมยกตัวอย่างเช่นกรดอะมิโนนะครับปริมาณแร่ธาตุนะครับปริมาณแคลเซียมปริมาณฟอสฟอรัสนะครับปริมาณของกรดไขมันนะครับที่อยู่ในอาหารหรือว่าที่อยู่ในวัตถุดิบนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับการประเมินคุณค่าทางโภชนาการอันที่2นะครับก็จะเป็นการประเมินโดยการทดสอบทางชีวภาพนะครับ biological evaluation นะครับก็จะแบ่งแยกย่อยออกเป็นนะครับอันที่1นะครับเป็นการประเมินโดย feeding trial หรือว่าเป็นการประเมินโดย growth trial นะครับอันนี้เป็นการประเมินโดยการเอาวัตถุดิบไปประกอบอาหารแล้วก็เอาไปให้สัตว์กินนะครับแล้วก็จะดูว่าสัตว์มีการเจริญเติบโตดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เรียกว่าการประเมินโดย feeding trial นะครับหรือว่า growth trial นะครับวิธีที่2นะครับเป็นการประเมินโดยการทดสอบการย่อยได้นะครับ digestion trial นะครับก็คือมีการวัดโภชนะหรือว่ามีการวิเคราะห์โภชนะของอาหารก่อนที่สัตว์กินเข้าไปแล้วก็หลังจากที่สัตว์ขับถ่ายออกมาดูความแตกต่างเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะคำนวณออกมาเป็นค่าการย่อยได้นะครับอันที่3นะครับการประเมินโดยการวัดค่าพลังงานในอาหารนะครับอันที่4เป็นการวัดและการประเมินคุณค่าของโปรตีนนะครับซึ่งการประเมินโดยการวัดค่าพลังงานในอาหารเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นนะครับก็เอาให้สัตว์กินนะครับแล้วก็วัดว่าพลังงานที่ขับถ่ายออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็คำนวณหาค่าเป็นME นะครับเป็นพลังงานใช้ประโยชน์ได้พลังงานใช้ประโยชน์ได้สุทธินะครับหรือว่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้อย่างอื่นนะครับโปรตีนก็เหมือนกันนะครับดูว่าการย่อยแล้วก็การใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีนเป็นเท่าไหร่นะครับอันที่3นะครับเป็นการประเมินโดยดูลักษณะทางกายภาพนะครับ physical evaluation นะครับก็จะเป็นการประเมินด้วยตาเปล่านะครับการประเมินความน่ากินนะครับแล้วก็การทดสอบการปลอมปนนะครับซึ่งอันนี้จะกระทำได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วก็การทดสอบทางเคมีอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็อันที่4นะครับเป็นการเปรียบเทียบราคาของโภชนะนะครับก็คือถ้าเกิดวัตถุดิบที่มีโภชนะเท่ากันก็เราดูราคาอันไหนถูกกว่าอันไหนแพงกว่านะครับก็เลือกได้เลยนะครับอันนี้เราวิเคราะห์แล้วก็เอามาคำนวณได้นะครับโดยดูจากราคาแล้วก็ส่วนประกอบทางโภชนะนะครับทีนี้มาอันที่1นะครับการประเมินส่วนประกอบทางเคมีนะครับการประเมินส่วนประกอบทางเคมีนะครับที่เรามักจะเจอกันนะครับหรือว่าเป็นวิธีแรกๆเลยนะครับก็คือการวิเคราะห์โดยประมาณนะครับเป็นการวิเคราะห์โดยประมาณหรือว่า proximate analysis นะครับวิธีนี้นะครับได้เป็นวิธีที่คิดค้นโดย Winnie Experiment Station นะครับเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์โดยวิธี proximate analysis นะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นนะครับอันที่1ก็คือการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นนะครับหรือว่าวิเคราะห์น้ำที่มีอยู่ในวัตถุดิบนะครับโดยการนำวัตถุดิบไปอบให้แห้งนะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักก่อนหลังนะครับมีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับวิเคราะห์โปรตีนหยาบนะครับหรือว่าโปรตีนรวมนะครับครูดโปรตีนนะครับซึ่งการวิเคราะห์โปรตีนหยาบเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีในการวิเคราะห์ปริมาณของธาตุไนโตรเจนนะครับแล้วก็มาคำนวณย้อนกลับเป็นโปรตีนนะครับโดยใช้แฟกเตอร์ก็คือ 6.25 นะครับการวิเคราะห์ไขมันนะครับซึ่งเป็นไขมันรวมนะครับหรือเป็นสิ่งที่สกัดได้จากไขมันนะครับเขาเรียกว่าครูดแฟตนะครับหรือว่าเรียกว่าอีเทอร์เอ็กซ์แทรคนะครับซึ่งอันนี้การวิเคราะห์ไขมันรวมวิเคราะห์ง่ายๆก็คือใช้พวกโซเวนต์นะครับสารละลายพวกโซเวนต์เนี่ยไปชะล้างไขมันนะครับที่มีอยู่ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ออกมานะครับซึ่ง
ขาเลยเรียกว่าเป็นครูดแฟตนะครับเป็นครูดแฟตหรือว่าเป็นไขมันรวมนะครับซึ่งมันอาจจะรวมไขมันอาจจะรวมแว็กซ์อาจจะรวมอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องเป็นการวิเคราะห์หาครูดไฟเบอร์นะครับครูดไฟเบอร์แล้วก็สารไร้ไนโตรเจนที่ละลายได้ในน้ำนะครับในไนโตรเจนฟรีเอ็กสแตรคนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าแป้งที่ย่อยง่ายก็ได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์หาปริมาณเท่าแล้วก็ปริมาณแร่ธาตุนะครับแต่ปริมาณแร่ธาตุเนี่ยเขาไม่ได้วิเคราะห์ลงลึกลงไปนะครับปริมาณเท่านะครับเขาวิเคราะห์แค่ว่าเอาวัตถุดิบอาหารสัตว์ไปเผาที่ความร้อนสูงนะครับแล้วให้วัตถุดิบตัวนั้นเผาไหม้ให้จนหมดนะครับให้เหลือแค่เท่านะครับซึ่งก็ประมาณการได้ว่าเท่าที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือแร่ธาตุนั่นเองนะครับแต่จะเป็นแร่ธาตุรวมนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์โดยประมาณนะครับการวิเคราะห์โดยประมาณสำหรับการวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะนะครับอย่างเช่นนะครับการวิเคราะห์หาพลังงานนะครับโดยใช้บอมคาร์โรลิมิเตอร์นะครับเอาวัตถุดิบอาหารสัตว์ไปเผาในแชมเบอร์แล้วก็วัดปริมาณพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะมีหน่วยเป็นแคลอรี่นะครับหรือว่ามีหน่วยเป็นจูลก็นี่ก็แล้วแต่เครื่องนะครับการวิเคราะห์หาปริมาณของกรดอะมิโนนะครับโดยใช้เครื่องอะมิโนแอซิดอนาไลเซอร์นะครับหรือว่าใช้เครื่อง HPLC ในการหานะครับ High Performance Liquid Chromatographyนะครับหรือว่าอาจจะใช้เครื่อง GC ในการหานะครับแก๊สโครมาโตกราฟีนะครับซึ่งสามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับหรือว่าการวิเคราะห์หาปริมาณสารโดยใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะครับนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับหรือว่าการวิเคราะห์หาแร่ธาตุนะครับโดยใช้เครื่องอะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะครับการวิเคราะห์หาสารประกอบโดยใช้เครื่องโครมาโตกราฟีนะครับซึ่งอาจจะเป็นเปเปอร์โครมาโตกราฟีนะครับทินเลเยอร์โครมาโตกราฟีนะครับแก๊สลิควิดโครมาโตกราฟีนะครับหรือว่าไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตกราฟีนะครับหรือว่า HPLC อันนี้คือการวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะนะครับแล้วก็การวิเคราะห์โดยหาส่วนประกอบของอาหารโดยใช้รังสีอินฟราเรดนะครับก็สามารถที่จะทำนายค่าหรือว่าทำนายปริมาณโภชนะชนิดต่างๆที่มีอยู่ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้นะครับซึ่งย้อนกลับมานิดนึงนะครับการวิเคราะห์วัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็แบ่งออกได้เป็น2กลุ่มนะครับสองกลุ่มหลักๆเลยนะครับก็คืออันที่หนึ่งการวิเคราะห์วัตถุดิบอาหารสัตว์โดยการทำลายวัตถุนะครับก็คือการวิเคราะห์แบบ proximate นะครับก็คือนำการวิเคราะห์แบบ proximate analysis นะครับก็คือการนำวัตถุดิบไปย่อยไปเผาไปทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้วัตถุดิบเปลี่ยนโครงสร้างนะครับอันนั้นคือการย่อยการวิเคราะห์โดยการทำลายวัตถุดิบนะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็คือการวิเคราะห์โดยที่ไม่ทำลายวัตถุดิบนะครับก็คือใช้รังสีอินฟราเรดนะครับใช้รังสีอินฟราเรดเข้าไปเพื่อช่วยวิเคราะห์แล้วก็การวิเคราะห์โดยการใช้รังสีอินฟราเรดตัวนี้นะครับจะแม่นยำมากน้อยแค่ไหนนะครับจะขึ้นอยู่กับตัวอย่างที่เรานำมาวิเคราะห์แล้วก็ฐานข้อมูลที่เราเก็บไว้นะครับถ้าผู้วิเคราะห์นะครับหรือว่าถ้าผู้วิเคราะห์ใช้เครื่องที่มีฐานข้อมูลเยอะๆนะครับมันจะทำให้การแปลผลหรือว่าการตีความหมายของขึ้นรังสีที่สะท้อนกลับมาเนี่ยนะมันจะทำได้ให้มันย้ำขึ้นนะครับอันนี้เป็นวิธีใหม่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในแลบอาหารสัตว์ทั่วๆไปเขามักจะเขานิยมใช้วิธีนี้กันณปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วนะครับจากการที่ต้องวิเคราะห์หาโปรตีนในการย่อยประมาณเกือบ1วันก็จับกับการเป็นว่าใช้เวลาไม่กี่นาทีก็สามารถที่จะรู้แล้วว่าในวัตถุดิบอาหารสัตว์มีโปรตีนเท่าไหร่นะครับซึ่งประหยัดเวลาในการวิเคราะห์นะครับโดยใช้รังสีอินฟราเรดนะครับหรือว่า NIR นะครับ Near Infrared Radiation นะครับ